ลึกลงไปใต้พื้นพิภพบริเวณรอยแยกและเขตมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกมีพลังงานความร้อนที่มีกำลังมหาศาลซุกซ่อนอยู่และรอวันที่จะปะทุขึ้นมาผ่านพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษที่เรียกกันว่าภูเขาไฟปัจจุบัน 75% ของภูเขาไฟมีพลังบนโลกตั้งอยู่ในบริเวณวงแหวนแห่งไฟหรือ Ring of Fire แห่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีแมกมาหรือหินล้อมเหลวข้นหนืดเคลื่อนตัวไปมาและเมื่อความร้อนภายใต้เปลือกโลกปะทุขึ้นก่อให้เกิดแรงดันมหาศาลดันให้แมกมาป่วยพุ่งออกไปทางปากปล่องภูเขาไฟกลายเป็นลาวาร้อนๆไหลออกมาสัมผัสกับพื้นโลกภายนอกวันนี้อับดุลไททูบจะพาไปทำความรู้จักกับภูเขาไฟกันให้มากขึ้นทั้งเรื่องของต้นกำเนิดที่มารูปร่างและรูปแบบของพลังงานความร้อนที่อยู่ภายในไปติดตามกันครับหนึ่งแมกมากับลาวาต่างกันอย่างไรภูเขาไฟเป็นธรณีสันฐานที่เกิดจากแมกมาหรือหินหลอมเหลวข้นหนืดที่ได้รับความร้อนภายใต้เปลือกโลกจนก่อให้เกิดแรงดันมหาศาลจนปะทุขึ้นมาโดยแมกมาที่ผุยพุ่งออกไปทางปากปล่องภูเขาไฟจะกลายเป็นลาวาร้อนๆไหลออกมาสัมผัสกับพื้นโลกภายนอกและนอกจากลาวาแล้วสิ่งที่พุ่งออกมาจากภูเขาไฟยังมีเศษหินขี้เถ้าแก๊สและไอน้ำอีกด้วยดังนั้นแมกมาและลาวาแตกต่างกันตรงที่แมกมาจะเป็นหินหนืดที่อยู่ภายใต้แผ่นเปลือกโลกส่วนลาวาคือหินหนืดที่ปะทุขึ้นมาจากปากปล่องภูเขาไฟและสัมผัสกับพื้นโลกนั่นเอง 2. หลากหลายรูปร่างภูเขาไฟนั้นมีด้วยกันหลากหลายรูปทรงแต่ละแบบเกิดจากการปะทุของลาวาที่แตกต่างกันได้แก่ 1. ภูเขาไฟทรงกรวยกรวดมีขนาดเล็กแต่ลาดชันเกิดจากการระเบิดที่รุนแรงทำให้ลาวาที่พุ่งออกมากระเด็นขึ้นสู่ด้านบนและตกลงมาทับถมกันรอบๆปากปล่องภูเขาไฟซึ่งตัวอย่างภูเขาไฟทรงกรวยกรวดได้แก่ภูเขาไฟพาริคุตินที่ประเทศเม็กซิโก 2. ภูเขาไฟรูปโล่เกิดจากลาวาที่ไหลออกมาอย่างรวดเร็วและเย็นตัวลงช้าๆจึงทำให้ลาวาไหลไปได้ไกลภูเขาไฟชนิดนี้มีขนาดใหญ่และลาดชันไม่มากซึ่งตัวอย่างภูเขาไฟรูปโล่ได้แก่ภูเขาไฟคิลาเวอาที่ฮาวายและภูเขาไฟกระโดงที่จังหวัดบุรีรัมย์ประเทศไทย 3. ภูเขาไฟสลับชั้นมีทั้งรูปทรงกลวยปากปล่องขนาดใหญ่และมีแอ่งมีทันลาวาที่พุ่งออกมาและทับถมกันเป็นเวลานานเรียงตัวสลับชั้นกันซึ่งตัวอย่างภูเขาไฟสลับชั้นได้แก่ภูเขาฟูจิที่ประเทศญี่ปุ่นและภูเขาเซนต์เฮเลนส์ที่รัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกา 3. ภูเขาไฟมีทั้งที่สงบแล้วและพร้อมปะทุได้ทุกเมื่อนอกจากการแบ่งประเภทตามรูปร่างแล้วภูเขาไฟยังสามารถแบ่งประเภทได้จากการระเบิดอีกด้วยคือ 1. ภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่สงบและพร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อได้แก่ภูเขาไฟคิลาเวอาที่ฮาวายภูเขาไฟเอ็ดนาที่เกาะซิซิลีประเทศอิตาลีและภูเขาไฟซากุระจิมะที่จังหวัดคาโกชิมะประเทศญี่ปุ่น 2. ภูเขาไฟที่สงบซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ไม่ได้ระเบิดมาเป็นเวลานานแต่ก็มีโอกาสที่จะระเบิดขึ้นมาได้เช่นภูเขาไฟคิโบบนยอดเขาคิเลมันจาโรที่ประเทศแทนซาเนียซึ่งไม่ได้มีการระเบิดมาเป็นเวลานานถึง200ปีแล้วภูเขาฟูจิที่ประเทศญี่ปุ่นมีการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อปี1717และภูเขาไฟเมานาคีอาที่ฮาวายที่ไม่ได้มีการระเบิดมานานถึง 4,500 ปีแล้ว 3. ภูเขาไฟที่ดับสนิทซึ่งเป็นภูเขาไฟที่จะไม่มีการระเบิดอีกต่อไปแล้วในอนาคตได้แก่ช่องเขาคิวชูปาลาวในทะเลฟิลิปปินส์และภูเขาฮุสคารันที่ประเทศเปรู 4. ภูเขาไฟก่อให้เกิดประโยชน์ทางภูมิศาสตร์มากมายเกาะมากมายในทะเลที่มีที่มาจากการที่ภูเขาไฟใต้สมุทรระเบิดเป็นเวลานานลาวาที่พ่นออกมาจะเย็นตัวลงและสะสมจนเกิดเป็นเกาะแห่งใหม่เรียกกันว่าเกาะภูเขาไฟซึ่งเกาะชนิดนี้ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากคือฮาวายกลุ่มเกาะภูเขาไฟแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกซานโตรินีที่ทะเลอีเจียนประเทศกรีซเกาะเชจูซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟซึ่งเป็นทะเลสาบที่อยู่บริเวณหลุมยุบของภูเขาไฟซึ่งหลุมยุบดังกล่าวเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลุมยุบนั้นได้รับน้ำจากธรรมชาติเช่นน้ำฝนน้ำค้างและหิมะที่เมื่อเกิดการสะสมจนเต็มจึงเกิดเป็นทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟได้แก่ทะเลสาบเครเตอร์ที่ภูเขาไฟมาซาม่ารัฐโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาทะเลสาบโอคามะที่ภูเขาไฟซาโอซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเมืองยามากาตะและเมืองมิยางิประเทศญี่ปุ่น
นอกจากการให้กำเนิดแผ่นดินใหม่และสถานที่ธรรมชาติอันงดงามแล้วภูเขาไฟยังก่อให้เกิดสิ่งเล็กๆแต่มากด้วยประโยชน์อย่างดินและหินอีกด้วยมีหินอัคคณีหลายประเภทที่เกิดมาจากการที่แมกมาเย็นตัวลงและตกผลึกได้แก่หินแกรนิตหินบาซอลและหินออฟซิเดียนเป็นต้นส่วนดินที่ได้จากภูเขาไฟยังเต็มไปด้วยแร่ธาตุซึ่งสามารถนำไปเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี 5. มหันตภัยจากการปะทุของภูเขาไฟในการระเบิดแต่ละครั้งภูเขาไฟจะมีเขม่าวควันเท่าถ่านและแก๊สที่ปะทุออกมาอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของผู้คนอาจเกิดภัยธรรมชาติอื่นๆตามมาเช่นน้ำท่วมโคลนถล่มแผ่นดินไหวและไฟป่าทั้งนี้การระเบิดของภูเขาไฟที่รุนแรงยังก่อให้เกิดความเสียหายโดยรอบได้อย่างมหาศาลดังเช่นเหตุการณ์การระเบิดของภูเขาไฟเอ็ดนาเมื่อปี1669คลื่นลาวาไหลทะลักเข้ามาถึงกำแพงเมืองกาตาเนียทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 20,000 คนนอกจากนี้ยังมีการระเบิดของภูเขาไฟกราการ์ตัวในอินโดนีเซียเมื่อปี1883ซึ่งนับเป็นหนึ่งในมหันตภัยที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์เสียงระเบิดดังไปไกลถึงออสเตรเลียเขม่าจากเท่าทานปกคลุมบริเวณโดยรอบจนมืดมิดและยังเกิดสึนามิตามมาโดยที่สึนามิในครั้งนั้นยังทำให้เกิดแรงกระเพื่อมไปไกลถึงฮาวายและอเมริกาใต้ผู้คนกว่า 30,000 คนเสียชีวิตส่วนเหตุการณ์การระเบิดของภูเขาไฟที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ถึงความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในอดีตคือภูเขาไฟวิสูเวียตในอิตาลีเมื่อปีคริสต์ศักราช79ซึ่งทำให้เมืองปอมเปอีถูกทำลายผู้คนมากมายและนครอันรุ่งโรจน์ถูกฝังไว้ใต้เท่าฐานส่วนเหตุการณ์การระเบิดของภูเขาไฟเซนต์เฮเลนส์รัฐวอชิงตันของสหรัฐอเมริกาเมื่อปี1980ทำให้ผู้คนมากมายเสียชีวิตและพื้นที่โดยรอบเสียหายยิ่งไปกว่านั้นยังเกิดแผ่นดินถล่มตามมายอดภูเขาเซนต์เฮเลนส์ถูกทำลายและรูปทรงของปากปล่องภูเขาไฟเปลี่ยนไปกลายเป็นรูปเกือกม้า 6. เทพแห่งภูเขาไฟหลายประเทศที่มีภูเขาไฟตั้งอยู่มักมีความเชื่อว่าภูเขาไฟจะมีเทพเจ้าสิงสถิตอยู่ด้วยเช่นกันเทพเฮเฟสตัสในปกรณำกรีกหรือวาวแคนในความเชื่อโรมันเป็นเทพแห่งไฟโลหะและการช่างชาวกรีกโรมันเชื่อว่าเฮเฟสตัสอาศัยอยู่ในภูเขาไฟเมื่อใดที่เขากำลังหลอมไฟเพื่อตีเหล็กภูเขาไฟก็จะระเบิดชื่อวาวแคนจึงเป็นรากศัพท์ของคำว่าวาวแคนโนในภาษาอังกฤษที่หมายถึงภูเขาไฟนั่นเองปกรณำฮาวายเชื่อว่าเปเล่เทพีแห่งไฟสายฟ้าและภูเขาไฟอาศัยอยู่ที่ภูเขาไฟคิลาเวอาเมื่อนางโมโหเกรี้ยวกราดขึ้นมาก็จะทำให้ภูเขาไฟระเบิดชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าโคโนฮานะซากุยะหรือเซนเงินเป็นเทพีแห่งภูเขาไฟและยังเป็นผู้สร้างสรรค์ภูเขาไฟฟูจิอีกด้วย 7. ภูเขาไฟยอดนิยมมีภูเขาไฟมากมายหลายแห่งที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะในด้านของความใหญ่โตมโหฬารหรือความงดงามราวสวรรค์สร้างจึงเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมและเป็นหมุดหมายที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมักไปเยือนได้แก่ภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีความสูงถึง 3,776 เมตรนับว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นภูเขาไฟโกโตปักซีที่ประเทศเอกวาดอร์บนยอดเขาปกคลุมไปด้วยหิมะและตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามของเทือกเขาแอนดีสภูเขาไฟมายอนบนเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์มีรูปทรงสมมาตรฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเท่ากันพอดีภูเขาไฟยาซูที่ประเทศวานูอาตูได้รับสมญานามว่าประภาคารแห่งแปซิฟิกภูเขาไฟเมานาโลอาไม่เพียงแต่เป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดบนฮาวายแต่ก็ยังเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดบนโลกด้วยภูเขาไฟอากุงที่ประเทศอินโดนีเซียภูเขาไฟที่สูงที่สุดบนเกาะบาหลีมีความสูงถึง 3,031 เมตรภูเขาไฟอารินันภูเขาไฟที่อายุน้อยที่สุดอยู่ที่ประเทศคอสตาริกาแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันงดงามจากป่าเขียวขจีภูเขาไฟเอ็ดนาแห่งเกาะซิซิลีประเทศอิตาลีมีความสูงถึง 3,357 เมตรนับว่าเป็นภูเขาไฟมีพลังที่สูงที่สุดในทวีปยุโรปภูเขาไฟพาริคูตินที่ประเทศเม็กซิโกภูเขาไฟน้องใหม่ที่เพิ่งก่อกำเนิดขึ้นเมื่อปี1943ท่ามกลางสักขีพยานคือมนุษยชาติที่ได้มองเห็นถึงการระเบิดและก่อตัวขึ้นของภูเขาไฟแห่งนี้ภูเขาไฟสตรอมโบลีบนเกาะซิซิลีประเทศอิตาลีที่เคยปะทุแก๊สรูปร่างเหมือนดอกไม้ไฟและยังมีสมญานามว่าประภาคารแห่งเมดิเตอร์เรเนียนภูเขาไฟคิลิมันจาโรที่ประเทศแทนซาเนียยอดเขาแห่งแอฟริกาที่ประกอบไปด้วยยอดภูเขาไฟย่อยอีก3ยอด8
ภูเขาไฟบนดาวดวงอื่นไม่เพียงแต่บนโลกแต่บนดาวเคราะห์อื่นๆในระบบสุริยะก็ยังมีการค้นพบภูเขาไฟอีกด้วยได้แก่ภูเขาไฟมัดมอนส์ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดบนดาวศุกร์ภูเขาไฟน้ำแข็งหรือไครโอวอลเคโนบนดาวเคราะห์เอ็นซิลาดัสซึ่งเป็นดาวบริวารของดาวเสาร์ตลอดจนเขาโอลิมปัสบนดาวอังคารซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ